ดีจากกระผมทูทีและนี่ก็คือ Darksiders War Master Edition ตอนที่7นะครับเราจะมาเล่นเพื่อตอนรับภาค3กันจะ5ทำไมแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมครับผมว่านะเพื่อการเล่นที่ง่ายขึ้นต้องปรับปุ่มคอนโทรลแล้วแหละครับผมอยากจะหาปุ่มเปลี่ยนไอเทมว่ากดปุ่มไหนแล้วมันจะเปลี่ยนจากตัวแตรมาเป็นตัวกงจักรครับท่านผู้ชมยูสเกียร์1เกียร์2เกียร์3ไม่มีเกียร์4นี่ไง Next Gear Previous Gear อ้าวมันเป็นปุ่มเดียวกันกับที่ผมกดอัพนี่หว่าคือผมกดอัพปุ่มบวกกดปุ่มหยุดอัดปุ่มลบนะครับเป็นปุ่มลัดนั่นเองเดี๋ยวมันจะเป็นปุ่มเดียวกันเลือกเกียร์1 2 3ข้างบนได้ครับเอางี้เราเปลี่ยนปุ่มดีกว่า Next Gear เป็น2นำแพด2 Previous เป็น1แล้วกันแล้วเวลาจะเลือกเกียร์เนี่ยก็แค่1 2เห็นไหมครับใช้ง่ายกว่ากันเยอะโอเคมาคราวนี้เวลาจะเปลี่ยนของก็แค่กดนำแพดเข้ามาอีก2ตัวบาทข้างหลังนั่นเห็นไหมเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเอาอันนี้ก่อนมาหลังไม่หลับไม่จำใจเย็นครับเฮ้ยนกอีกาจ๋าขอเลือดคืนอันตียังไม่เต็มครับแล้วมันอยู่แบบเดียวดายนะถ้าตัวกับมันนี่ผมว่าน่าจะไม่ทันได้คิดเลยเดี๋ยวรอก่อนจังหวะที่มันปั่นนี่แหละหนึ่งคอมโบจัดไปเฮ้ยจะเย็นโอเคพอมวิ่งเข้ามาพอมันปั่นจังหวะนี่แหละน่าจะเป็นวิธีที่ดีสุดครับในการเลี่ยงดาเมจถอยออกมาแล้วก็พยายามชาร์จครับอย่าให้มันได้นั่นแหละฮะอย่าให้มันได้อุ้งอังจะมาอุ้งอังอะไรแถวนี้มาไม่ได้หรอกหนึ่งสองไม่โดนปั่นไปเรื่อยโทษฐานเรียบร้อยครับไม่ยากเกินไปฮ่าได้แผนใหม่แล้วใช่ครับท่านผู้ชมกงจักรมีประโยชน์มากนะจุดนี้เฮ้ยวูกริมโลเคชั่นบอกเลยว่าอย่างเนียนพังไม่พังซะด้วยสงสัยต้องไปอีกทางดูดิเอาป้ายมาล่อครับเราไปเช็คฝั่งนี้ซะด้านล่างมีของไหมฮะต้องลงไปซะแล้วน้ำเหรอเฮ้ยลงมาแล้วขึ้นมาได้ไหมเนี่ยถ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวถึงงานเข้าเลยนะนั่งไงว่าแล้วแล้วผมจะขึ้นยังไงเนี่ยวูกรีมยังไม่ได้เปิดเลยค่อยว่าครับนู่นครับมีอีกว่ายน้ำไปครับฝั่งซ้ายเชดซากจุดน้ำท่วมโอ้อะไรเอ่ยแป๊บนึงลูกไม่มีอะไรใต้น้ำนะอย่างหลอนเลยแถวนี้เฮ้ยไม่เอาเป็นวอก็กลัวผีด้วยเฮ้ยไม่มีตัวอะไรอยู่ใต้น้ำจริงด้วยโอเคเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไม่รู้บินมันไม่เชิงว่าบินนี่มันว่ายเหมือนเป็นแบบปลากระเบนไงงั้นน่ะเราจะดำน้ำกดอะไรนะโอเคมันทนซ้ายครับมันไงตัวเลยน่ะมันต้องค่อยๆตัวมันปลาเป็นดันหญ้ากายพันธุ์แล้วไงเอาข้าบอกเลยเป็นหนึ่งเทพมีของเล่นอยู่ตรงนั้นครับมางั้นมันก็ต้องเล็งได้สินะอย่าบอกว่าเล็งไม่ได้โอเคงั้นเราใช้ดาบฟันครับแป๊บลอยขึ้นข้างบนนะแล้วดาบฟันโอเคได้ครับมันก็ลอยขึ้นน้ำเยี่ยมมีอันอื่นอีกไหมถ้าไม่มีเราไปดูข้างล่างก่อนครับไปบอข้างบนครับมีบันไดทำไมนี่ไม่ได้ใช้ขึ้นอีกครับเหนือน้ำแล้วไปข้างบนดีครับขึ้นไปเรื่อยๆครับเราต้องหาทางไปที่หีบเมื่อกี้ผมเห็นหีบอยู่แถวนี้แหละมันจะเป็นเหมือนหีบวนมนดำรอบๆ somewhere around here ตรงนั้นมีท่อเหรอตรงนู้นก็มีทางไปครับโอ้ไม่ไปบอทางไหนก่อนดีครับทางนี้ก่อนแล้วกันไปทางนี้ก่อนครับมันมีทางแยกเยอะงงเลือกไม่ถูกเอาทางนี้ก่อนไปไหนเอ่ยโอ้เซอร์ไพรส์ไม่ได้เจอกันนานนะไอ้หนูใจเย็นโอ้ยเยอะแบบนี้กระจายดาเมจแล้ว
ยาเอาหายนอนเรียงตัวฮ่าไปจ่ายดาเมจไปก่อนครับค่อยเก็บเรียงตัวเริ่มจากเจ้าต่อด้วยเจ้าเฮ้ยขยักขยังโสโครกนั่นละบังอาจทำให้ข้าต้องเสียเลือดเออตรงนี้เหมือนกับไม่มีอะไรเลยคือโอ้โหให้เราเข้ามาตีมอนเนี่ยนะไปครับครับต่อไปทางนั้นใต้ตรงนี้คือทางที่เรามาเมื่อกี้เนาะเราลองดูใต้น้ำแถวนี้สิก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคเคลียร์แล้วฝั่งนู้นบูกลิมเดี๋ยวนั่นมันถ้าผมบินแล้วผมเก็บล่ะมันน่าจะพอเป็นซัมติงให้เราเก็บครับตรงนั้นนะขอลองขึ้นไปอีกรอบสิมันเพิ่งเห็นเมื่อกี้ผมไม่เห็นแล้วผมจะขึ้นก็คือไม่ใช่ตึกนี้เหมือนจะขึ้นได้แค่นี้แหละทางเนี้ยนี่ไงต้องขึ้นตึกนี้นะครับแล้วเราจะไปฝั่งนู้นยังไงวะสมมติขึ้นไปข้างบนลองขึ้นอีกรอบนะลองดึงผมเห็นของแล้วผมแบบอยากได้ไปไม่ได้ครับมันขึ้นได้แค่นี้เองครับตรงนี้แล้วถ้าผมจะไปฝั่งนู้นไม่ได้ครับน่าเห็นไหมข้างบนมีของเก็บได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องมีวิธีที่จะขึ้นไปข้างบนนู่นแบบ3ดับเบิ้ลจัมป์แบบ3ต่ออืมงั้นค่อยไว้ก่อนแล้วกันครับค่อยกลับมาเอาอืมน่าคิดตอนนี้น่าจะยังนะไปทางเดิมครับเกมมันอย่างที่บอกครับเป็นโอเพ่นแมปเนาะเราสามารถกลับมาที่เดิมๆที่เราเคยมาได้ตรงนี้ผมมาแล้วใช่ไหมยังสิอ้าวเซอร์ไพรส์ตัวอะไรวะด้านหลังน่ะจงบอกมาเจ้ามันสวะชั้นไหนเฮ้ยอย่าประมาทเชียวทำอะไรรีบทำเหมือนงูเลยครับเหมือนงูบินได้นี่เล่นมีมือ3มือ4มือประมาณกี่มือ4มือครับมันตัวอะไรวะเนี่ยดูท่าทางก่อนครับเรียนรู้มันสามารถซัมมอนปลุกชีพหรือเปล่าโอ้ยตกเวรกรรมอ๋อเอาใหม่เจ้าทำให้ข้ากลัวไอ้บ้าพอแล้วไม่ต้องร้องครับนะมันจะไม่ยอมไปไหนนะครับก็คือมันเป็นพวกหมาหวงก้างผีหวงที่ชาร์จรอเลยเข้ามาเป็นไงบ้างไม่คณามือเหรอเหมือนโดนไม่โดนปั่นเลยนะผมว่าปั่นแค่ครั้งเดียวโอ้โหมันตัวอะไรนี่ผีหลับไปเป็นไงสั่นไหมไม่สั่นเลยโอ้โหอะไรวะเอาไปอีกรอบมาไม่ยอมตกลงมาด้วยนะลงแล้วเสร็จอัปเปอร์คัตมีดแทงเข้าตะก้านคอครับเช็ดดูตายแล้วทำไงมาได้สักทีครับตามหามาตั้งนานไลฟ์สโตนชาร์ดอันที่3อันที่เราได้จากบอสก็เป็นแบบอันเดียวเพียวๆสินะคือฆ่าบอส1ตัวเนี่ยเราได้แม็กเลือดมาเลยครับส่วนที่เราเก็บจากพวกกล่องหีบอะไรพวกนี้ก็ต่างหากมันแยกกันเนาะหรือว่ามันเป็นส่วนเดียวกันอะไรอย่างงี้เอาเป็นตอนนี้เราได้ของแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นปริศนาให้มาเอาของเนาะแล้วไอ้เมืองน้ำที่ต้องการอะไรจากเราเนี่ยแผนที่มีไหมมีครับเรายังมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ไปอีกครับข้างบนข้างล่างดูมันดูทั่วแล้วนะภารกิจคือตามหาอูเตนไม่ใช่ทางนี้ผมต้องกลับสินะเหมือนกับตรงนี้ให้เรามาเอาของมากกว่าครับโอเคงั้นเรากลับครับดูจากแผนที่แล้วลืมดูแผนที่เห็นแมปมันน่าอยู่แบบมันดูสวยงามก็เลยตามแมปมาครับโอเคพุ่งไปพุ่งเหลาไปฟีดข้างบนโอ้ฟักสวัสดีเพื่อนยากเหงาไหมต้องการเพื่อนเล่นบอกมาจับไปปลายดาบบอกเลยของเล่นชิ้นนี้ได้ฟรีมาจากลาวา
เป็นไงสนุกไหมบังอาตุยหลังตุยตูดข้าเหรอเฮ้ยเล่นเล่นตูดอีกแล้วเล่นตูดเลยไม่เล่นเฮ้ยเล่นตูดวอรับไปอย่าฟันให้ยับเดือดอยากให้ฟันจับให้อยากได้ฟันเกือบจับกลางอากาศแล้วฮะมาแน่เจ้าก็เหมือนกันยาเคลียร์แมปเคลียร์แมปเคลียร์แมปคือเคลียร์อะไรเคลียร์ม็อบเออทางนี้ครับเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนกับมันไปได้เนี่ยผมเชื่อนะเศร้าเลยครับทางตันนี่แหละให้เรามาเคลียร์มอนอย่าบอกนะว่ามาแล้วกลับไม่ได้อะดูแมปดิทางกลับเลยครับตรงนั้นใต้น้ำให้เราวนแบบนั้นกระโดดไปอ่ะมีทางเดียวครับก็คือวนไปที่นู่นน่าจะเป็นประมาณเนี้ยเนินขึ้นมานี่แล้วก็บินข้ามแล้วเดินลงมาไปตรงนั้นอ่ะผมวาดภาพประมาณเนี้ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่อย่างที่ผมวาดหรือเปล่านะต้องไปทางนู้นใช่ไหมให้ตายเถอะถ้าเราขึ้นตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนี่ไงถูกแล้วครับถูกแล้วทางนี้สิจะไปไหนโอเคอุ้ยสวยมากครับตรงนี้ชอบเออสวัสดีเพื่อนแป๊บนึงเก็บงานก่อนฮายคิดถึงกันไหมคะจัดไปเสยให้ตัวเดียวเหรอโอ้หมดหนุกเลยตัวเดียวก็ตัวเดียวครับข้างบนนั่นแหละก่อนจะไปครับแม่ผมนี่มันช่างสอดรู้สอดเห็นจริงเล่นแล้วเอาให้คุ้มเรียกแบบบ้านๆว่าเสือกันเองครับโอเคฝั่งนู้นคือทางที่เราเอาตีอีการ้องเรียกหาความต้องการแม่จับไปพอจะฟันให้ยับเลยวอเป็นเกย์ไม่ต่างเท่าไหร่เดี๋ยวไปเปิดแมปวอกิมก่อนครับเวลาวาร์ปจะได้วาร์ปง่ายหน่อยใช่อีกานี่ก็แหมพอรู้ว่าใกล้ตายแล้วบินหนีเลยเมื่อกี้มี2ตัวเก็บไปตัวเดียวทางนู้นไหนไหมมันมีพลังงานตรงนั้นอ่ะถ้าเราหาทางวาร์ปไปตรงนู้นหรือว่ากระโดดไปได้ตกใจหมดก็ว่าอะไรต้มเตี้ยมข้างหลังเสร็จฆ่าละมาทีละตัวมาทำไมที่ตายนี่ครับถ้าบินไปฝั่งนู้นได้ก็จะได้หีบด้วยแต่ผมว่าคงไม่ถึงง่ายๆหรอกมันจะต้องมีบางอย่างกับเจ้านั่นอ่ะถ้ามันไม่ใช่เป็นของเก็บนะเปิดแมปวูกริมครับสวัสดีวูกริมทายแดเซอร์เพนโฮตอนนี้เราวับโอเคเยี่ยมได้หลายจุดเลยครับตั้ง 2,003 นะครับอัพรีวิวกันไหมหรือว่าอัพตัวเคียวให้มันเป็นระดับ2นะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะของการโจมตีท่านี้อ๋อริปเปอร์เหรอต้องเป็นสกิลเลเวล2เป็นเคียวเลเวล2ซึ่งอัพอันนี้เป็นเคียว0หมายถึงว่าเป็นเคียวปกติใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราจะใช้ Harvester ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ยกระดับขึ้นโอเคโอเคล่วงเรื่องเคียวไว้ก่อนครับผมอาจจะยังไม่เน้นเคียวเท่าไหร่ผมอาจจะมาเน้นดาบมากกว่าเพราะเราใช้ดาบบ่อยกว่านะอาจจะเน้นดิวิลครอสไม่เน้นท่าครับเน้นท่าเดิมๆให้แรงขึ้นนี่แหละเพื่อฟาดลงพื้นทีให้มันหงายไปเรียงๆกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากด E นะครับใช่จะตั้ง 1,800 ใช่นะต้องคิดให้ดีครับมีอะไรใหม่เอ่ย possession เพิ่มแถบ wall chaos ทันทีครับโอ้กายล่างทันทีว่างั้นมีของใหม่มาสร้างโยน crossbait ระหว่างเนียบายอันนี้มาก็ได้500เออ boost number boost จำนวนของตัว crossbait ที่โจมตีศัตรูต่อครั้งเหรอเช็ดน่าสนใจเออแป๊บนึง 1,800 อันนี้ 1,500 เอามาก่อนอัพให้เต็มไปเลยเออหมายความว่าหรือว่าที่ผมแปลก็คืออาจจะเป็นการชิ่งครับเวลาเราเล็งอะครับมันจะชิ่งได้เยอะขึ้นมั้งล็อกเป้าได้เยอะขึ้นใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ไม่เป็นไรอัพมาแล้วดูงี้ไม่น่าอัพเลยตั้งห้าโอ้โหเริ่มต้นมาก็5ตัวอย่างเยอะแล้วว่าราคากลับก็ไม่สวยมาลองดูครับลองเล่นดู1 2 3ไป1 2 3มันไล่ปั่นเห็นมั้ยครับมันปั่นแค่2ตัวนั้นเชดโดเอาใหม่ดิมับมับปั๊บมับปั๊บมับปั๊บมับเอ้ยสวยงามเอาใหม่ดิ3ตัวเป็นไงเสร็จค่าละอัพมามันต้องใช้คุ้มเออได้ตังค์ได้อยู่ใกล้กันนี่เสร็จเลยเนี่ย
มันต้องใช้ให้คุ้มจะสูงไปไหนอีกาเหรอไปไหนฮ่าเอาเลือดคืนมาเฮ้ยเอ้ยโอเคโอเคถือว่าคุ้มอ่ะ 1,500 เสียดายเหมือนกันแต่อัพไปแล้วทำไงได้เราเรียกว่าปลอบใจตัวเองกำลังแถ่เนี่ยรู้สึกเจ็บนะลูกนี้ไม่อัพดีกว่าลูกนี้อัพ1,800ดีกว่าให้ฟาดลงพื้นแรงๆเลยไปแต่ก็ดีครับอย่างน้อยถือว่าได้อัพอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามันจะชิ่งแบบชิ่งไปชิ่งมาหลายตัวพร้อมกันสมมติเราเจออ้วน2ตัวเงี้ยเออแม่ตอบโจทย์ไปโอ้จงตื่นขึ้นเออถือว่าไม่ตื่นใครเรียกห้องไหนเรียกเดี๋ยวแรงขึ้นทุกวันเราโอ้อภัยข้าด้วยเพื่อนเอ๋ยข้าควรจะให้เจ้าได้เข้าไปด้วยพลังที่ข้ามีแบบนี้ทำสิ่งที่ข้าอยากให้ทำให้เพื่อให้ข้าหายใจต่อและข้าจะไม่หลบหลีกซ่อนอะไรเจ้าอีกแล้วต้องมีวิธีอื่นสิคำสาปต้องถูกถอนจากนั้นเจ้าถึงจะผ่านไปได้ปูนเฮ้ยพลังใหม่วะอะไรดื้อมาอีกแล้วครับมันคือหาทางว่าฉันและพวกเกอร์พวกนี้หลบอยู่ไหนฆ่าให้หมดมันหาได้ไม่ยากหรอกอ๋อมุกเดิมๆที่เราเคยเจอครับนู่นครับแต่ตอนนี้มีประมาณ4จุดเหมือนเดิมครับแล้วก็เหมือนกับเล่นเพื่อทำแต้มด้วยทักษะใหม่ๆต่างๆว่ามันต้องยากกว่าเดิมแน่เลยวะภาวนาให้ผ่านรอบเดียวนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคลิปครับโอ้ฟากเริ่มจากอันนั้นก่อนนะอยู่สูงอะขึ้นไงเนี่ยนี่ไงขึ้นได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็ลงน้ำใช่นี่ไงมับอ๋อรู้ละมันมีไว้ทำไมไล่เคลียร์แมปมาเมื่อกี้ทางเลยโล่งเลยไปครับเริ่มจากอันแรกทำหารังของมันนั่นเองเป็นอารีนาดูซิว่าอารีนาแรกจะให้ทำอะไรครับมากำหมอนแมนปิดซะให้นั่นหัวเราะเหมือนเดิมเลยมีแบบอื่นไหม อะไรเงี้ยเอา counter killer ครับกด left ultimate block อุ้ยผมไม่ถนัดเลยไม่เคยใช้บล็อกเลยตั้งแต่เล่นมาถ้าบล็อกถูกเวลาเนี่ยจะเป็นการ counter kill ครับก็คือโจมตีสวนทันทีเลย resulting in a quick powerful attackถ้าเป้งถูกจังหวะเนี่ยจะทำให้บล็อกพอบล็อกเสร็จปุ๊บก็จะทำส่งผลต่อ powerful attack สวนไปครับฆ่าศัตรู5ตัวโดยการใช้เพียงแค่บล็อกหรือ projectile counter attack ในระยะเวลาที่กำหนดครับใช้แค่บล็อกเท่านั้นเนาะฆ่าศัตรูโดยการบล็อกแล้วก็สวน counter attack เท่านั้นนะครับถึงจะนับโอ้ยไม่เคยใช้เลยเออมาลองกันผมไม่ค่อยถนัดอะลองดูเป็นไงไม่สวนวะเอาใหม่โอ้ยเอาใหม่ดิต้องมาเสียเลือดฟรีพวกแกเนี่ยเร็วเอากดผิดอีกเอ้ย5นาทีว่าแล้วทำไมไม่ให้เวลาเยอะเป็นไงนับไหมนับครับอ๋อบล็อกแล้วเราก็โจมตีธรรมดาแหละไม่แค่ทำไมจะแรงขึ้นสวนไปเออมาเอามาเข้าใจละ2ละฮ่าฮ่ามาเข้ามาฟาสวนตัวนู้นสิไอ้บ้าเอ้ยไอ้วอโหวอเสยเข้าไปครับ5ตัวเรียบร้อยฮะฮ่าเอามาให้หมดเลยแม่โอเคผ่านครับไม่ใช้อ่ะมันโอกาสเสียเลือดสูงครับข้ารู้อยู่แล้วพระเจ้าซ่อนไว้ข้างในอะไรซ่อนอะไรทำไมหมดทั้งเลือดทั้งมานอนเลยแหละไปอยู่ที่2ฮ่าฮ่าจงหายไปซะจุดที่2บอกนู่นไงใกล้กว่าแล้วปะลงน้ำดับความร้อนหน่อยดีกว่าแม่ฟีดอึ๊บอึ๊บกัมมอนแมนมาคุยกันก่อนมันเนี่ยข่าวมาแล้วเงียบกริบ
มามีอะไรเซอร์ไพรส์บอกมารอมันหัวเราะตามธรรมเนียมดูสิที่นี่ทำไรครับ Wrath of War ฆ่าศัตรู30ตัวโดยการใช้ Destructive Power ของร่าง Chaos Form ของตัววอร์นะครับอ๋อตอนไกลร่างเท่านั้นในระยะเวลาที่กำหนดโบนัสโซจะรีวอร์ดกับเวลาที่เหลือเหมือนเดิมโอเคมันจะนับเฉพาะตอนที่เราฆ่าตอนไกลร่างกด Cap Lock Placeเมาส์กลางไม่ต้องกดปุ่ม V ก็ได้นี่ฆ่าศัตรูโดยการเพิ่มแถบ Chaos โอเคโอเคงั้นแสดงว่าหนึ่งกลายร่างหนึ่งรอบเนี่ยฆ่าได้เยอะที่สุดเลยประมาณ5ตัว6ตัวล้อมเราครับผมจะล่อให้มันมารวมกันก่อนแล้วเรากลายร่างโอ้ยเจ็บเหรอคิดว่าเจ็บเหรอแบบนี้แหละมาป้าปืนเข้าไปโอ้ย5 3ตัวละ5มาเอ้าเดี๋ยวฟาดอะไรเนี่ย4ตัวละ55ตัวละ5 6 8 9 10 11ผมไม่ได้11ตัวเองแล้วต้องฆ่าศัตรูเพื่อเติมหลอดนะครับให้ไวเลยโอ้ยเอาอีเฟสนี่ก่อนมาแน่ตัวกวนนี่ไม่ยอมติวไปกับเขาเออนี่ไปไหนฮะแหมบางอาทุกเม้นดีว้ามูฟเมนต์มันดีมากครับเดี๋ยวแล้วแบบมันเติมเร็วด้วยนะผมว่าไปไหนเดี๋ยวนะใจเย็นโอเคเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับมาเข้ามาย่าตาย14ตัวแล้ว15แล้ว17ไปไหน19 1 2 320 1 2 3 21ว้าวได้นิดเดียวเองว่ะ10ตัวอ่ะรอบมาเก็บแทบเก็บต่อเร็วๆเลยเวลาไม่รอใครย่าโอ้ตัวใหญ่มาโอ้ฟักโอเคเก็บตัวใหญ่เร็วกว่ามั้งดูจากแถบนะมาเนี่ยเต็มแล้วย่าถึงที่เซอร์ไพรส์บิชรับไปไม่เคยเห็นของเล่นจากแดนไกลเหรอตายแล้วฮ่าฮ่า16นะครับเดี๋ยวเอาตัวที่ตายง่าย28 29สิโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะอีก2ตัวครับไม่น่าเลยฮะที่ตายเหอะมันมีแต่ตัวตายยากๆไงตัวตายเนี่ยตายแบบง่ายๆเริ่มไม่เหลือตายให้เรียบตายให้หมดเก็บตัวใหญ่เก็บตัวใหญ่ต้องระวังต้องระวังอันตรายด้วยมาช้าครับไล่เก็บเรียงตัวเก็บตัวใหญ่นี่แหละเร็วสุดแล้วระวังระวังเต็มแล้วเซอร์ไพรส์บิชมาครบครับจงหายไปซะฮ่าฮ่าอิ่มเอิบไปด้วยพลังแล้วก็เงินตราครับพาม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 อะตกใจมาสนุกชิบเป๊งเลยทำอีกรอบได้ไหมฮ่าฮ่ามาเป็นข้าสิโคตรเหนื่อยไปเดี๋ยวฟังเอ้าจงหายไปเติมเลือดเติมมานาเอามาให้หมดนั่นแหละครับไปกลับรอบ3อยู่นู่นไปไงวะเนี่ยต้องมีวิธีครับต้องขึ้นข้างบนใช่ไปครับอ้าไม่ได้ตรงนี้นู่นฮะขึ้นข้างบนแบบนี้เนาะโอเคมีอะไรมาขวางไหมเนี่ยอย่านะเว้ยเรากำลังรีบเลยครับเราต้องวิ่งกลับไปที่นี่อีกให้ตายเถอะไปสไลเดอร์ไปยาวครับนี่เราเคลียร์แมปมาแล้วไงมันเลยไม่มีอะไรมาขวางนะครับค่อนข้างเดินทางสบายขวามือตรงนี้มีอันนึงมาข้ามาแล้วฮึบมานี่ถึงที่เลยเซอร์ไพรส์มีใครอยู่ไม่เจอโอเค
คครับรอบ3มันกดข้ามไม่ได้นะฉากนี้น่าเกลียดที่สุดครับผมพยายามกดคลิกซ้ายคลิกขวา yes C ทุกอย่างอ่ะในคีย์บอร์ดก็กดข้ามไม่ได้ครับจ้าจ้ารู้แล้วว่าหัวล้อเก่งมาดูครับรอบนี้ Defenderต้องเหลือทหารอย่างน้อย1ตัวครับ Alive throughout the time limit ฮะ At least undead ให้เหลือทหาร undead อย่างน้อย1ตัวไม่ตายเดี๋ยวนะครับโบนัสโซจะอยู่ที่ว่าจนกว่าเวลาจะหมดอ๋ออันนี้คือไม่ได้นับเวลาถอยหลังละเราต้องพยายามอยากให้ undead soldier ตายอย่างน้อยไว้1ตัวถ้ามีมากเท่าไหร่โบนัสที่ได้ก็จะได้เยอะเท่านั้นนะครับเข้าใจขอไม่นานนะฮะมันต้องมีบางอย่างที่จะมาทำให้ undead soldier ต้องตายแหละตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวครับแต่ต้องเหลืออย่างน้อย1ตัวอ๋อไล่ฆ่าตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องผมเข้าใจละมานี่เอออย่าไปฟันโดนเขาไม่เอาอันนี้โซเยอร์เป็นพวกเราเหรอเราฟันโดนเขาไม่เป็นไรครับแต่ผมก็จะพยายามเอาเขาไปเกลี่ยข้างบนเอามันจะง่ายกว่าใช่โอเคโอเคโอ้เยอะครับนะอันนี้ไม่หานะฮะผมไม่รู้จะเอาจังหวะไหนมาเล่นมุกมันต้องแบบโฟกัสเกมมากเลยเพราะว่าอันเดสมันจะหาเรื่องตลอดเห็นไหมพูดเป็นทางขัดคำเลยนี่จะทำให้เขาต้องตายนะครับเนี่ยหัวตั้ง4นาทีบ้ากันตั้ง5นาทีเลยเหรอผมว่ายังไงมันก็ต้องโอ้ยนี้หายแน่นอน6ตัวเนี่ยรักษาไว้ไม่ได้หรอครับมันดื้อมันไปหาเรื่องใส่ตัวตลอดอ่ะมันจะไม่มีเวลาเอื้อละเหยหลังมาแล้วเร็วๆๆโอเคครับฝั่งนู้นไอ้นี่ก่อนเลยโอเคตรงนู้นครับโอ้อันนั้นเจ็บแน่เดี๋ยวเพื่อนใจเย็นตอนนี้ดับไฟได้ใช่ไหมปูนก่อนปูนไฟดับไหมไม่ดับว่ะอุ้ยเดี๋ยวๆๆๆใจเย็นครับมานี่อย่าต้องกลายร่างแล้วเฮ้ยมาเฮ้ยเอาดวลไอดวลไฟเหรอมานี่ดิเข้ามาอาฮ่ายัง6ตัวเหมือนเดิมเนาะเยี่ยมมาทีนี้เราไปเป็นพันธมิตรกับอันเดสสเกลตันไหนเมื่อไหร่อันเดสบริเออร์ดิมานี่โอเคสวยเก่งมากเพื่อนดูแลยังชีวิตเลยนะตอนนี้พยายามอย่าให้มันแบบทำดาเมจกับใครคนนี้เออสวยเยี่ยมเออนั่นแหละให้มันนอนไว้ย่าถูกต้องย่านั่นแหละมาปั่นไปนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวให้อันเดสมันลัดนู่นนู่นนู่นมันเสยขึ้นหน้าว้าวว้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นนะใจเย็นนะมาเก็บงานก่อนครับย่าโอ้ยใจเย็นใจเย็นไล่เคลียร์ม็อบก่อนเร็วๆๆๆๆเหลือ4ตัวแล้วฮะบ้าไปแล้วอ้วโอเคมา1นาที30วิบ้าโหสวัสดีเพื่อนมาไงเนี่ยคิดถึงกันเหรอเฮ้ยเอาดิอะไรร้องอะไรไม่เอาฮ่าฮ่าโอ้ยมั่วมากแป๊บนึงมุมกล้องอุ๊ยไม่โดนนี่หลบไม่พ้นสิมาอะไรวะเนี่ย2ตัวเก็บก่อน1ตัวนั่นแหละใครไม่เกี่ยวออกไปนี่คิดถึงท่านี้เลยมาแม่ยาไม่ได้เหลือ2ตัวแล้วครับไม่หาเลยฮะโหดร้ายว่ะตอนนี้จะยันไอ้เพื่อนเรานี่มันก็โอ้ยเอาให้มันผ่านก็พออันนี้ยากบอกเลยครับ
ถ้าเหลือตัวเดียวนี่แบบเครียดแน่ๆเหลือตัวเดียวแล้วฮะอย่าเฟลโอ้โหยากบรรลัยจริงครับเอาไงวะเนี่ยช่างออนแอร์เดี๋ยวได้ตัดตกหัวหลุดโอ้ยอย่างยากครับเปลี่ยนแผนเรามีอะไรเล่นบ้างครับของเล่นเรามีน้อยมากเลยมันต้องตอนที่มันเริ่มตกตัวใหญ่มาท่านผู้ชมทำยังไงไม่ให้โอ้ยแต่เด็กเรามันคุมไม่ได้อะครับปัดซบที่สุดครับมาขออีกรอบโอ้คือเด็กใช่เด็กของเรามันคุมไม่ได้ครับมันมั่วมากอ่ะมันจะทำทุกอย่างที่มันที่ใจมันต้องการแล้วมันวิ่งไปตายตลอดเลยโดยเฉพาะตัวใหญ่ต้องหาทางขัดจังหวะใช่เก็บไปก่อนหนึ่งตัวอย่าให้มันเสียดาเมจเลยครับต่อไปตัวนี้พอมันนอนแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเป้าเลยครับมาเนี่ยพอมันนอนเราเปลี่ยนเป้าเลยโดนตัวเดียวโถ่เลยฝั่งนู้นครับเห็นไหมมันปล่อยให้โดนโจมตีไปฟรีต้องล่อมันมารวมกันแบบนี้แล้วเก็บไปยังหกตัวอยู่เนาะทำไรมาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเก็บเอาไม่โดนเลยว่ะมุนโอเคตอนนี้มีประมาณอยู่กับเราประมาณ 3-4-5 ตัวถ้าเราล่อให้ศัตรูมารวมกันได้ก็จะดีโอเคปูนดูครับตัวนี้ยิ่งหนักเลยฮะโอ้ยตัวนี้ยิ่งหนักเลยกายร่างด่วนทำดาเมจใส่เพื่อนผมหนักมากครับตัวอ้วนเนี่ยโอเคฝั่งนู้นโอเคเฮ้ยเร็วมาอีกตัวน่ะเดี๋ยวนะก่อนตายแล้วแล้วตอนนี้มันตายมันระเบิดใส่เพื่อนด้วยเฮ้ยตอนนี้หน่วยก้านดีครับหน่วยก้านดีอยู่2นาทีแล้วเหลือ6ตัวเลยรักษาระดับไว้ครับรักษาระดับไว้กำลังดีแต่สุดยอดมากเลยแต่เว้ยอ้าวต้องชมตัวเองกันแล้วจะได้มีกำลังใจเดี๋ยวนั่นแหละครับเพราะว่าท่าเมื่อกี้คือโดนทีเดียวตายเลยไงเลยแบบถ้าโดนหลายๆตัวนี่คุ้มครับเอามากองๆกันไว้ฮะแล้วเราก็เก็บงานเก็บงานเอาไม่โดนฝั่งนู้นตัวไหนเป็นตัวไหนว่างงมากเลยครับอย่าให้มันได้ลุกรักษาระดับไว้เอาอุ้ยมาแล้วตัวใหญ่มากำลังถามหาเลยเข้ามาถามหาพอดีตายแล้วครับเออไวดีเนาะเยี่ยมเก็บเด็กๆมาก่อนแต่ตังดีมากตรงนี้ตัวใหญ่ไปไหนรอดมานี่ครับมันเน้นเน้นลบโอ้ยใจเย็นใจเย็นรับไปกูไม่ทันนะกงจักรผมอะรับดาเมจแทนเพื่อนรักเพื่อนวะบอกเลยเพื่อนกูรักมึงเลยกูเลือดผมยอมเสียเลือดขนาดนั้นเพื่อนเลยเนี่ย
เอ้าเสร็จค่าแล้วมันนี่มองไม่ออกเลยครับไม่น่าใช้เพราะว่าเราจะเสียจังหวะในการไปช่วยเพื่อนครับแต่ท่ามันเท่อดไม่ได้เหลือ5ตัวแล้วฮะเห็นไหมพอเราใช้ท่ากดตัว E ปุ๊บเนี่ยเราเสียจังหวะไปช่วยเพื่อนเลยครับพยายามอย่าใช้บ่อยต้องใกล้เกลี่ยให้มันนอนไว้มาเออจ้าเดี๋ยวทำไรเพื่อนข้า20วิ4ตัวแล้วโอ้โหอะไรวะนิดเดียวเองนอนลงไปถ่วงเวลาไว้อ๋อนอนลงไปเออนั่นแหละนอนลงไปเจ้านอนดิย่าเหลือ4ตัวครับโอ้โหเสียไป2เรียบร้อยครับฮ่าพูดออกไหมขอโอกาสหน่อยฮะแม่เอาละนั่นแหละสนุกที่สุดเลยละทำอีกรอบได้มั้ยมันยังไม่จบหรอกนี่มันยังเหลือตั้ง2ลังอีบ้าอย่างยากเลยไปเติมให้พร้อมเหลืออีกที่เดียวสินับยังไงเนี่ยป่ะเดี๋ยวนะจะไปทางนู้นไปอย่างไรนี่มันไปอย่างไรไปอย่างไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูแมปก่อนเด้อวนจืดไม่ถอยมาข้างล่างวนมาข้างล่างซ้ายโอเคใช่เลี้ยวซ้ายแล้วสไลด์ไปยาวๆฟิตฟีด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 ใช่ไหมสไลด์อีกเลี้ยวซ้ายโอ้ต้องมาวนใหม่หมดเลยเหรอไปวิธีอื่นไม่ได้เหรอถามจริงผมว่านะมันอาจจะอ้อมไปด้านล่างมากกว่านี่กลับซิสไลด์ไปเรื่อยๆอย่ารีรอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย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 ตรงนี้กระโดดข้ามมีใต้น้ำบอกดำน้ำเดี๋ยวนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะลองปะวอกดดำน้ำดำสิลูกเออนี่ไงเห็นไหมฮ่าฮ่าโอเคเราขึ้นไปครับเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยมาคิดว่าจะซ่อนข้าได้นานแค่ไหนข้ามาแล้วมีของไหมครับไม่มีเนาะไปนะดูโล่งๆนะแถวนี้โอเคไปอันสุดท้ายเฮียข้ามาแล้วดูครับอันนี้ต้องทำอะไรครับทำปามทำปามร้องไปสิอะไรนี่ World of Pain ฆ่าศัตรู15ตัวครับโดยการใช้อุปกรณ์พวกอาวุธที่อยู่เป็นสภาพแวดล้อมโบนัสโซจะอยู่ที่เวลาโอเคใช้ลดค่านั่นเองมันจะมีพวกซากนั่นนู่นนี่สปอนมาให้ครับซึ่งมันก็คือลดนั่นแหละจัดไปผมเข้าใจแล้วผมมีแผนเราฟันด้วยดาบก่อนพอศัตรูใกล้ตายแล้วเนี่ยค่อยเอารถมาฟาดจะเร็วกว่าแล้วก็ประหยัดดาเมจลดด้วยแต่ข้อเสียเราต้องระวังอย่าให้มันตายด้วยดาบเราใจเย็นนะโอเคนั่นไงหรือมันจะตายด้วยดาบเราซะก่อนโอเคโอเคพอนั่นไงตายด้วยดาบเราไปตัวนึงเฮ้ยสองสามเรียบร้อยครับหรือจะง่ายกว่าถ้าเราฟาดด้วยรถอ้าวกรรมมันจะฟาดรถเราพังอะดิใช่ครับผมกำลังที่ดีทำดาเมจกระดาษไปก่อนครับโอเคเอ้าทั้งคาวสวัสดีเพื่อนเฮียมาน่าจะเร็วกว่าด้วยไปเฮียนั่นแหละ8ทั้งคาวมีอีกไหมหมดแล้วเนาะมันเอาตัวพีทมาว่ะแบปเดอร์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 
ตัวพิษต้องดับพิษมันก่อนเฮ้ยเอ้าดับพิษมันก่อนครับเย้ในจังหวะเดียวกันก็เก็บลูกกระจกให้มันโอ้โหคงจะยากว่ะแป๊บนึงนะแล้วแบบแค่ไม่กี่ตัวเองฮะมันไม่โอ้ยเข้ามาเฮ้ยใจเย็นใจเย็น11ตัวแล้วเอ้าเวนไม่ได้ล็อกเป้าลืมกลับมาก่อนเอาใหม่นั่นแหละปั่นไป2รับไป12แล้วครับไอตัวใหญ่ยังจะคอยกวนเรามากกว่านะโอเคตัวนี้13เร็วไปย่อเฮ้ยเอาเข้ามาฟาดไปครับฟาดไปครับเอ้ายังไม่ตายรถพังก่อนตายใต้ตายตายเราเดี๋ยวจะตายก่อนโอ้โหพิษอย่างแรงเลยคือเราจะเดินช้าได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่แน่ไม่ไม่ไม่เอาคืนไปเลยเออ14โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องหาทางดับพิษมันก่อนครับเออนั่นแหละดับไม่ฮึบดับพิษมันก่อนเดี๋ยวเออนั่นแหละเด้งไปเด้งมาถูกต้อง2เรียบร้อยครับโอ้ยเกือบจะตายไปตัวพิษนี่แหละโอ้โหยากจริงยากจริงไม่รู้ว่าทำวิธีไหนจะเร็วที่สุดนะครับแต่ใช้วิธีนี้แล้วกันอย่างน้อยมันก็ทันนะได้ Greater Rage ครับผมรีเป็นแท่งรีพลังสีส้มพลังสตามิน่าหรอพลังมานาใช่ให้มันเต็มมาเมื่อกี้ใช้พลังมานาไปรอบเหมือนกันนะดาบมันต้องใช้สกิลไปแล้วแต่มันดันเต็มซะก่อนไปครับขอคืนด้วยโอ้โหบอกเลยบางทีมันก็เหนื่อยไปนะสำหรับแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็โอเคก็มันดีแต่ยากเอาความจริงดูเหมือนจะเป็นอันสุดท้ายแล้วออกจากที่นี่กันเถอะไม่ต้องห่วงก็ไปครับเราจะไปตามหาโกเลมไปบอกโกเลมว่าเสร็จแล้วไปมุกเดิมๆกลับนะครับกลับไปหาโกเลมเนาะสไลเดอร์ยาวไปเลยตรงนี้ก็โดดนะฝั่งนู้นเนาะเราสุดทางเดินเลยไหมหรือว่ายังไงครับไม่แน่ใจใช่ครับสุดเลยแล้วก็เลี้ยวขวายาวไปยาวไปถ้าว่ายธรรมดาดูดิอย่างช้า สไลด์พุ่งไปริบๆเร็วกว่าเยอะเลยนะมาเรียกมันครับเรียบร้อยแล้วไม่รู้ตัวอีกนะเปลี่ยนของเปลี่ยนของครับโอเคโอ้จงตื่นขึ้นบรรพบุรุษจะต้องปลื้มเจ้าอีกไม่นานเราจะเป็นอิสระก็เราเริ่มปล่อยไปทีละตัวทีละตัวนะจนกว่ามันจะครบนะครับมีอะไรฝากไม่มีคำคมไหมปกติจะมีคำคมบาดตูดมาฝากเราก่อนไปผมว่าตัวนี้คงอยากจะกลับบ้านใจจะขาดแล้วแหละไม่มีนะตัวนี้แม่แย่จังอดฟังคำคมนะครับอะไรนี่ Abyssal Armor Piece เป็นเศษของAbyssal Armor ครับที่ทำการหลอมด้วยเลือดเก็บมันทั้งหมด10ชิ้นเพื่อทำการเสร็จสิ้นตัวเซตนี้นะครับมีทั้งหมด10ชิ้นว่างั้นอ้าวไฮคิดถึงการบอกจัดให้เลยนี่มับมาเน่สงสัยคิดถึงกันครับหมดแล้วเนาะโอเคครับเข้าท่อไปเลยฮะได้ยินเสียงโกเลมเดินระยะไกลรู้สึกร้อนๆนะสวัสดีโอ้ไม่ขวามีเยือกแข็งมันจะต้องมีบางอย่างที่ทำลายแบบผลึกน้ำแข็งอะแต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้ยังเรายังไม่มี
ไปก่อนนะด้านล่างเหรอสักครู่นะครับเออมีมอนปิรันย่าอีกแล้วโอเคมาเข้ามาอ้าวปิรันย่าใช่ฟันติดไฟฟ้าด้วยนะแหงล่ะมาอย่ากัดข้าวนะเว้ยอ่ะโดนแล้วหนึ่งดอกอย่ากัดข้าวนะเว้ยไปนะไปครับรีบไปไม่ได้หรอกสองทีเท่านั้นยังไม่หมดหูให้เต็มเลยจะโดนใช่ไหมมีกัดข้างหลังนู่นครับยังตัวนั้นยังไม่ตายงงสินะเพื่อนหายไปหมดเหงาปะไม่มีเพื่อนแล้วน่ะมาเข้ามาตายปะขึ้นข้างบนครับโอเคต่อแล้วนี่ด้านหน้าอ้าววูกริมขวาโอเคไม่ถึงแน่ไงถ้าเราบินเออต้องมองรอบๆเฮ้ยอย่าเพิ่งออกมาโอ้โหเอ้ยอะไรกันนี่มีเซอร์ไพรส์ด้วยบ่เออขับฝั่งขวาสิเอออ้าวเงียบไม่เอาน่ะแม่กะจะแกล้งกันฝั่งนู้นมีอ้านี่ครับมีซิปไลน์โอเคไปไปยาวๆเลยแล้วก็ลงครับง่ายกว่าซ้ายมือฮะก่อนที่เราจะไปฝั่งนู้นเนาะเรามาเปิดบูกริมก่อนครับอย่าเซอร์ไพรส์แหมเปิดตัวได้ต้องอลังการไว้ก่อนนะฮะสำหรับตัวนี้ 5,400 โอเค possession เดี๋ยวนะครับ 5,400 ต้องพูดมากเลย 5,400 นะครับตัวที่บวกดาเมจอันนี้นะครับ 2,000 เราจะเหลือ 3,400 ผมอยากจะเอาบัฟดาเมจมาแบบเปิดบัฟดาเมจแล้วก็ฟันศัตรูให้ตายเร็วขึ้นเวลาเจอบงเจอบอสจะได้ง่ายขึ้นจัดมาครับเอาไว้ใช้คุ้มแน่นอนครับแล้วก็เราเน้นดีวิลครอสฟาดลงพื้นเหรอซอสอัปเปอร์คัทเอาดีวิลครอสเลเวล3เลยฮะอัพมาให้เต็มแล้วใกล้เต็มจัดให้เต็มสเปคโฮ800อันนี้600ระยะของการดีดขึ้นจัดมาครับอีกที 1,200 มีอะไรน่าเล่นอีกมั้งอันนี้ไม่เอาเฟซซิ่งไม่เอากระจายดาเมจไปข้างหลังเลยครับไม่เอาไม่เอาผมค่อยๆเก็บเอาปูนแท็กเกิลไม่เอาครับฟลิปซอร์คลิกซ้ายค้างหมุนหมุนหมุนมันจะมาแทนท่าที่เราฟันรัวๆชึ้งชังชึ้งชังมันก็จะแบบแต่ตอนสุดท้ายเราจะใช้ท่านี้ไงในการฟาดลงมาใช่ไหมเออฉะนั้นถ้าเราไปอัพท่านั้นอ่ะท่านี้ก็จะไม่ใช้งานไงมันก็จะแบบเสียจังหวะหมดครับเนี่ยมันจะขัดกันก็เลยไม่เอานะผมต้องลองนึกทุกครั้งที่ผมจะเลือกของผมจะนึกจินตนาการท่าที่เราใช้ด้วยครับว่ามันคอมโบอะไรได้บ้างเลเวล2 Heal Laser ปั่นแรงขึ้นไม่ค่อยได้ใช้ครับผมเอาไปใช้เคลียร์ม็อบมากกว่าสำหรับเคียวเนาะเพราะว่าดาเมจมันตีเป็นระยะกว้างใช่ไหมมันตีเป็นวงกว้างนะเราไว้เคลียร์ม็อบไม่ต้องอัปเกรดอะไรมากหรอกครับโอเคเหลือไว้พันหนึ่งรอไลฟ์เอเซนต์เอามาติดตัวไหมยามฉุกเฉินใช่ครับเอามาติดตัวไปอันเหลือ500กว่าเก็บอีกที 1,200 ครับแล้วก็อาจจะเก็บยาวๆไปเลยตามนั้น Let's go ฮึบอ้าวเกมเซฟท่านผู้ชมครับถึงเวลาที่เราต้องAnvil Fort เราจะมาลุยกันต่อคลิปหน้าแล้วกันครับ